นายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแถลงผลการดำเนินงานในรอบ6เดือนที่ผ่านมาหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่1กันยายน2558โดยกล่าวว่าในรอบ6เดือนที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ต่างๆได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวจึงเป็นผลทำให้ขาดความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะเหตุระเบิดที่ศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวเดินทางระยะใกล้โดยการเชิญดาราที่มีชื่อเสียงของฮ่องกงอย่างเย็นต้าหัวและหมี่เสี้ยมาสักการะศาลเท้ามหาพรหมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งยังเดินหน้าจัดงาน TBEX Asia 2015 Travel Blog Exchange ซึ่งเป็นการจัดประชุมบล็อกเกอร์กว่า 1,000 คนทั่วโลกในประเทศไทยและได้เผยแพร่การท่องเที่ยวของไทยด้วยการจัดงานฉลองปีใหม่ Thailand Countdown 2016ด้วยการนำเสนอภาพที่สวยงามของประเทศไทยผ่านการถ่ายทอดสดให้กับชาวต่างชาติได้รับชมกว่า300ล้านคนทั่วโลกพร้อมทั้งสร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงเทศกาลไม่ต่ำกว่า100ล้านครั้งก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2558ถึง4มกราคม2559ประมาณ 10,000 ล้านบาทเป้าหมายการทำงานต่อไปของททก็คือเราเองนะครับทำงานภายใต้ความคาดหวังของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับนั้น6เดือนที่เหลือนะครับผมแล้วก็ทางท่านรองทุกท่านเจ้าหน้าที่และพนักงานลูกจ้างของททุกคนก็คงจะทำงานอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายนะครับตัวรายได้ที่ตั้งไว้ประมาณ 2.41 ล้านล้านบาทนะครับที่เกิดขึ้นจากตลาดในประเทศในประมาณ 850,000 ล้านแล้วก็ตลาดต่างประเทศวัน 1.56 ล้านล้านให้สำเร็จผลนะครับตามการคาดหวังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับอย่างไรก็ตามเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวในปี2559ที่รัฐบาลได้ตั้งเป้ารายได้รวมจากการท่องเที่ยว 2.41 ล้านล้านบาทแบ่งเป็นรายได้จากตลาดต่างประเทศ 1.56 ล้านล้านบาทและรายได้จากตลาดในประเทศ 8.5 แสนล้านบาทนั้นจะต้องกระจายไปสู่ประชาชนเพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งจากภายในสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน